ถ้าต้องการตัดต่อให้ผู้บรรยายคลิปอยู่ข้างล่างแบบนี้เหมือนในคลิปของผมจะทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทำทั้งใน CapCut PC แล้วก็มือถือครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับถ้าเพื่อนๆกำลังทำคลิปสอนหรืออยากจะนำเสนอคลิปของเพื่อนๆโดยที่จะมีคลิปของเราเล็กๆอยู่มุมใดมุมหนึ่งของคลิปแล้วก็เป็นคลิปที่วงกลมเล็กๆคล้ายๆกับคลิปสอนของผมเดี๋ยวผมพาทำง่ายๆเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวในช่วงแรกไปทำใน CapCut PC หรือว่าในคอมกันก่อนครับยกตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมอัดวิดีโอหน้าจอแล้วก็ถ่ายคลิปสอนของผมด้วยแล้วผมจะเอาคลิปที่เป็นถ่ายหน้าตัวเองไปลงในคลิปยังไงวิธีก็คือกดค้างแล้วก็ดึงมาซ้อนด้านบนนะครับในมือถือจะเรียกว่าภาพซ้อนหรือว่าโอเวอร์เลย์ซึ่งในคอมเราสามารถลากลงได้เลยนะครับวิธีการอยากจะให้ตัวเราเป็นวงกลมกรอบวงกลมเราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่ามาร์กนะครับจะอยู่ในหมวดหมู่ของวิดีโอแล้วก็ไปที่คำว่ามาร์กนะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นวงกลมจากนั้นก็ดึงนะครับดึงให้เป็นลักษณะที่แบบอยากให้เราอยู่ประมาณนี้เราสามารถที่จะดึงไปซ้ายไปขวาให้อยู่กึ่งกลางตามที่เราชอบได้เลยเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่าพื้นฐานแล้วเราก็มาปรับขนาดให้เล็กลงตรงนี้นะครับหรือเราจะปรับที่มุมใดมุมหนึ่งของคลิปตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ผมปรับแบบนี้เลยแล้วก็ดึงไปไว้ตำแหน่งที่ต้องการผมชอบเอามาไว้มุมล่างขวาลักษณะแบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเสร็จแล้วผมก็จะเลือกวิธีการปิดเสียงกับผู้บรรยายแล้วใช้เสียงใดเสียงหนึ่งที่อยู่ในคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งนะครับที่เป็นบัญชีเดียวกันกับที่อยู่ในมือถือแล้วนั่นเองครับวิธีการเรียกดูนะครับเพื่อนๆสังเกตทางซ้ายนี่ครับจะบอกว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เลือกเป็น Space อันแรกเห็นไหมครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนจากวงกลมเป็นอย่างอื่นก็สามารถทำได้โดยไปที่คำว่า Mark เช่นเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบอื่นสมมติอยากจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็กดไปเลยครับเขาก็จะปรับนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูยากให้กลับไปที่พื้นฐานแล้วปรับขนาดใหญ่ปรับขนาดใหญ่แบบนี้ก่อนแล้วไปที่มาร์กอีกครั้งหนึ่งเราจะสามารถดูได้นะครับว่าเราจะมาร์กไว้ตรงไหนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วให้กลับไปที่คำพื้นฐานแล้วก็ปรับขนาดให้เล็กลงตามที่ต้องการได้เลยนะครับแบบนี้จะไม่ใช่วิธีการครอปแต่ว่าเป็นมาร์กบางส่วนที่อยากจะให้แสดงนั่นเองครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเราก็ไปส่งออกที่อยู่มุมบนขวาตรงนี้นะครับด้านบนก็ใส่ชื่อด้านล่างบรรทัดที่2ให้กำหนดว่าอยากจะให้เอาไปไว้ตรงไหนนะครับความละเอียดเท่าไหร่แล้วก็อัตราเฟรมเรทเท่าไหร่รูปแบบยังไงตรงนี้เพื่อนๆกำหนดได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดส่งออกตรงนี้ได้เลยครับและนี่ก็เป็นวิธีการทำง่ายๆใน CapCut PC หรือว่าในคอมนั่นเองครับต่อไปไปดูในมือถือกันครับก็ให้เพื่อนๆเปิดไปที่แอป CapCut นะครับตอนนี้ผมค้างตัวอย่างการตัดต่อเอาไว้นะครับวิธีการในมือถือไม่สามารถที่จะลากมาวางทับได้เราจะใช้คำสั่งภาพซ้อนตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มโอเวอร์เลย์จากนั้นก็เลือกคลิปของเราได้เลยครับเสร็จแล้วกดเพิ่มนะครับจะได้มาลักษณะแบบนี้คล้ายกันกับในคอมนะครับอยากจะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมให้เพื่อนๆเลื่อนข้างล่างนะครับจะมีคำสั่งมาร์กอยู่กดไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกวงกลมจากนั้นเพื่อนๆใช้2นิ้วนะครับในการย่อขยายย่อขยายแบบนี้แล้วก็ดึงปรับไปตำแหน่งที่ต้องการก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้แล้วเราก็ใช้2นิ้วในการย่อลงนะครับย่อลงย่อลงแล้วก็ดึงไปไว้ตำแหน่งที่ต้องการคล้ายๆกันกับในคอมนะครับถ้ามันยังไม่เล็กพอเราก็ย่อลงอีกไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บแบบว่าจิ้มไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับในมือถือค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งเนาะแต่ก็ลักษณะการทำแบบนี้นั่นเองครับแล้วผมก็จะมาที่ระดับเสียงผมก็จะลดเสียงคลิปที่แทรกเข้าไปนะครับจะให้ใช้เสียงใดเสียงหนึ่งนะครับซึ่งในนี้ก็ซิงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนิดนึงครับที่ไฟล์หรือจุด3จุดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมุติผมกดที่ตัวไฟล์
เขาก็จะบอกว่าดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นลักษณะของการสอนที่เห็นหน้าของเราเล็กๆน้อยๆด้วยนั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็ไปส่งออกกันครับซึ่งวิธีการส่งออกด้านบนนี้จะสามารถกำหนดความละเอียดอัตราเฟรมเรทแล้วก็อัตราข้อมูลได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ใช้แบบนี้เลยเสร็จแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกนั่นเองครับและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆสำหรับการเอาคลิปที่เราบรรยายไปแปะรวมกับคลิปที่เราอัดหน้าจอสอนหรือว่าเราอาจจะทำสไลด์ PowerPoint อะไรก็ตามแล้วก็เอาเราไปใส่แบบนี้ง่ายมากๆเลยนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัทแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ